This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการแล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกที่ทั่วไทยและก็ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่เรื่องสั้นของออุดากรค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่ชื่อว่าชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตาตอนจบนะคะจะได้ฟังตอนจบกันแล้วหลังจากตอนแรกนี่ไปอยู่ที่ความหมายของโรงเรียนอนุบาลซะนานแล้วก็มีการพูดถึงฟราเบลนะคะครับผมฟราเบลหรือฟราเบลเนี่ยคนนี้มีชื่อจริงๆว่าเฟรเดริกวินแฮมฟราเบลเป็นนักการศึกษานะคะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งอนุบาลในปัจจุบันก็ต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าในขณะที่เราเล่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดข่าวเรื่องของครูใจร้ายนะใช่ครับครูที่ทำร้ายเด็กใช่ไหมเรื่องของโรงเรียนโดยเฉพาะชั้นเรียนอนุบาลที่ไม่ค่อยจะโอเคกับการดูแลเด็กๆสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องของการที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบให้มีการควบคุมให้มีการจัดระเบียบก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บังเอิญนะเรื่องนี้มาพอดีมาพอดีเราก็มาเล่าให้คุณได้ฟังอีกนะคะก็เดี๋ยวคุยถึงฟราเบลกันสักนิดหนึ่งนะคุณจิตรินน่าสนใจมากน่าสนใจที่ว่าเรื่องสั้นของออุดากรเรื่องนี้เนี่ยโอ้ให้ความสำคัญกับเรื่องของที่มาของโรงเรียนอนุบาลมันเหมือนกับเป็นกึ่งๆสารคดีเลยนะเนี่ยใช่ครับพี่เพียงแต่ว่าใส่ชีวิตความรู้สึกลงไปเฟรเดริกวินแฮมฟราเบลนะคะเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันค่ะแล้วก็เป็นนักการศึกษาด้วยอ๋อเป็นสถาปนิกนี่เองใช่ค่ะเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของการศึกษาอนุบาลนะคะแล้วก็เป็นคนให้กำเนิดการศึกษาในระดับปฐมวัยปฐมวัยในที่นี้หมายถึงปฐมะที่แปลว่าเริ่มต้นนะคะครับไม่ได้หมายถึงชั้นประถมแล้วก็เป็นคนที่วางแนวทางการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ฟราเบลเนี่ยตั้งโรงเรียนอนุบาลนะคะเมื่อปี1837ชื่อว่าคินเดอร์การ์เทนคินเดอร์การ์เทนแปลว่าสวนเด็กค่ะเหมือนกับคิดกับการ์เด้นมาผสมกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะภาษาเยอรมันนะคือสวนเด็กที่แบบมีเด็กๆอยู่เยอะๆหรือว่าสถานที่ที่เด็กๆอะไรอะส่วนที่มีเด็กๆอยู่ครับเด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแล้วเขาก็มองว่าเด็กๆเนี่ยควรจะได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของวัยเพราะว่าวัยเด็กคือวัย 3-4 ขวบเนี่ยเป็นวัยที่เขากำลังสนุกสนานกับการเล่นเพราะฉะนั้นเด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือเล่นแต่ว่าฟราเบลนี่เป็นคนที่เชื่อว่าต้องเล่นอย่างมีความหมายแล้วเขาก็มีการคัดเลือกนะคะเลือกสิ่งที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยพัฒนาการให้เด็กๆนี่เติบโตอย่างมีศักยภาพนะคะก็คือเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับอนุบาลแล้วก็เชื่อว่าช่วงวัยนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับชีวิตเด็กต่อไปแต่ไม่ได้เร่งเรียนเขียนอ่านเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการเล่นให้เด็กเล่นค่ะเพราะว่าการเล่นคือการเรียนของเด็กๆก็ในเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะคุณชานุใช่ไหมคุณชานุครับพี่คุณชานุนี่ก็เอาแนวคิดของเฟอร์เบลเนี่ยมาสร้างโรงเรียนในชนบทซึ่งจะบอกว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะในช่วงเวลาที่ออกอุดากรเขียนเรื่องสั้นเนี่ยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่ใหม่มากนะคะก็ไม่แปลกที่ชานุเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จ
เหมือนอย่างที่ครูใหญ่ของโรงเรียนใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยอะไรนะสอนเด็กให้เป็นลิงแทนที่จะสอนเด็กให้เรียนหนังสือแต่สอนให้เล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็แบบโอเคเป็นธรรมชาติของเด็กสนุกสนานได้ตามปกติแต่ผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็อาจจะมองว่าไม่ได้สิโรงเรียนนี่มันต้องสอนเด็กให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็เรียนหนังสือกันก็เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันไปครับผลก็คือกำลังจะเจ๊งค่ะโดนเหยียดหยามเยอะมากไม่มีใครส่งลูกมาเรียนต้องบอกว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้นี่เสนอแนวความคิดที่ล้ำมากนะครับเมื่อประมาณ70ปีที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงมอนเตสซอรีนะคะถ้ามาเปิดสมัยนี้นี่ผมว่านิยมแน่เลยพี่คือแม้กระทั่งสมัยนี้เนี่ยนะคุณจิตรินแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของมอนเตสซอรีเนี่ยครับก็ยังคงถือเป็นเรื่องใหม่นะคนก็ยังรู้สึกว่ากลัวว่าลูกจะตามคนอื่นไม่ทันเรื่องด้านวิชาการกลัวว่าจะตามไม่ทันรู้ว่ามันดีแต่ว่าเอ๊ะใครๆเขาก็เร่งเรียนกันครับแล้วเดี๋ยวลูกฉันจะตามคนอื่นทันได้ยังไงตายละ อยู่ป.1ยังอ่านหนังสือไม่ได้เดี๋ยวต้องเร่งเรียนหน่อยละเดี๋ยวตามไม่ทันครับเพราะฉะนั้นคนที่จะให้ลูกเรียนในแนวทางนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นจริงๆหัวสมัยใหม่ด้วยหัวสมัยใหม่เชื่อมั่นว่ามันดีกับเด็กจริงๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ลองไปค้นคว้าหาข้อมูลดูได้นะคะครับผมอ่านเรื่องของออุดากรนี่บางทีก็จะมีเรื่องของความรู้ที่ทำให้เราได้ไปค้นคว้าต่อด้วยว่าหมายถึงใครหมายถึงอะไรนะคะทีนี้เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าตกลงเพียงพอเนี่ยจะมาสอนที่นี่ไหมเขาจะให้มาไหมโรงเรียนก็ใกล้จะเจ๊งแล้วนี่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตาค่ะเรื่องสั้นของออุดากรชีวิตของผมไม่ผิดอะไรกับการต่อสู้ที่จบลงด้วยความล้มเหลวของเฟอร์เบลแต่อย่างไรไม่ต่างกันเลยทั้งความอาภัพความรวดเร็วและความผิดหวังเพียงแต่ว่าสิ่งที่เผชิญอยู่เฉพาะหน้าของผมนั้นเป็นเพียงกลุ่มชนเล็กๆกลุ่มเดียวและลัทธิอนุบาลของผมเป็นแบบมอนเตสซอรีเท่านั้นเพียงพออีกไม่นานนักคุณจะพบว่าชีวิตที่อยู่ด้วยเพียงอุดมการณ์ของผมนั้นพังพินาศย่อยยับไปด้วยอย่างไรและด้วยเหตุนี้มีประโยชน์อะไรที่คุณจะก้าวเข้ามาและมารับเคราะห์กรรมอันนี้ด้วยหญิงสาวกัดปริมฝีปากที่เริ่มจะสั่นโดยที่ตัวเองก็อธิบายไม่ถูกว่าเป็นเพราะเหตุใดคุณชานุคุณไม่ได้ลืมไปหรือคะว่าช่วงระยะเวลา100ปีต่อมาเท่านั้นเองงานที่ล้มเหลวและพินาศไปของเฟอร์เบลก็ได้รับการยกย่องบูชาอย่างใดจากบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะพวกของครูตลอดทั่วโลกช่วงระยะเวลา100ปีเท่านั้นชายหนุ่มเรียนประโยคของเพียงพรแล้วก็หัวเราะอย่างขมขื่นในขณะที่หญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนหวานแต่ของคุณชานุต้องไม่ดังนั้นสิคะดิฉันคิดว่าชั่วระยะเวลาไม่นานนักเพียงแต่เมื่อทุกคนในชนบทนี้เข้าใจคุณแล้วก็ลัทธิอนุบาลได้ดีพอแล้วคุณก็จะเป็นเฟอร์เบลที่ทุกคนบูชาแล้วก็ให้ความรักอย่างแท้จริงจนใครๆต้องอิจฉาฝันเปล่าๆคุณชานุอดหน้าแดงไม่ได้แม้ในขณะที่กำลังรวดร้าวใจเช่นนั้นฝันที่มีความจริงอยู่สุดทางไกลเหลือเกินเปล่านะคะไม่ใช่ฝัน
มันเป็นความจริงซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้เองจริงๆนะคะหากคุณจะได้พบกับบุคคลสำคัญทั้งหลายในชนบทนี้สักคนนึงและคุณก็อธิบายให้เขาฟังว่าโรงเรียนอนุบาลมอนเทสซอรีหมายความถึงอะไรปรากฏว่าชายหนุ่มสั่นศีรษะอย่างเหน็ดเหนื่อยทุกคนถมน้ำลายเพียงแต่ได้ยินชื่อนายชานุราชดนัยดังนั้นไม่มีหวังหรอกที่จะให้ใครเหล่านั้นของคุณมานั่งตรงหน้าและฟังคำสาธยายบ้าๆในความคิดของเขาจากผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันเป็นเพียงการเข้าใจผิดเท่านั้นเองนะคะดิฉันคิดว่าบางทีคือโปรดอย่าลำบากถึงเพียงนั้นเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมจะดีกว่าแต่อย่างไรผมก็ขอบคุณมากเหลือเกินสำหรับความปรารถนาดีของคุณผมจะไม่ลืมจนนิดเดียวว่าผู้ที่ก้าวเข้ามาระหว่างความพินาศในชีวิตของผมยื่นมือให้และบอกว่าผมไม่ได้อยู่บนโลกแห่งความผิดหวังนี้แต่ลำพังตัวเองเท่านั้นเป็นคนคนเดียวกับใครเพียงพรเมื่อใดก็ได้ที่คุณจะเข้ามาสอนในโรงเรียนของผมนี้หากว่ามันเป็นความปรารถนาของคุณจริงๆเช่นนั้นชานุคิดว่าเขาได้เข้าใจความรู้สึกปิติตื่นเต้นของฟลอเบลก่อนหน้าที่จะไปปาฐกถาเรื่องการสังเกตธรรมชาติเป็นโรงเรียนสถานแรกแห่งการอบรมมนุษย์ต่อหน้าพระราชินีแห่งแซกโซนีในพระราชวังที่เดรสเดนได้ซาบซึ้งในวินาทีที่อ่านจดหมายของขหบดีในตำบลจบลงเช้าวันนั้นเองมันเป็นข่าวดีซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเหลือเกินจนกระทั่งเขางุนงงไปชั่วขณะหนึ่งเต็มๆมันเป็นความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายที่เกินความคาดฝันของเขาในจำนวนความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นตลอดระยะปลายเดือนที่สองภายหลังจากที่ธิดาของนายแพทย์สิทธิเวชแพทยาบริการได้เข้ามาสอนในโรงเรียนอนุบาลนี้ซึ่งเริ่มจากนายทัศน์คนที่แบกจอบเดินสวนกับเขาทุกเช้าชานุเห็นใบหน้ากร้านนั้นอ่อนลงอย่างประหลาดมันไม่มีความเหยียดหยามชิงชังทิ้งรอยอยู่เลยนายทัศน์แตะขอบหมวกและกรีดเล่นอย่างเก้อเขินเป็นครั้งแรกแล้วก็ยิ้มให้เขาในวันต่อมาเดินเล่นเหรอครับคุณครูเขาเปิดหมวกทักอย่างแจ่มใสในวันนั้นนอกเหนือจากนายทัศน์ยังมีครูประชาบาลอีก2คนที่ก้มศีรษะให้กับเขาอย่างสุภาพแม้แต่กำนันและหมอประจำตำบลแม้แต่เศรษฐีใหญ่ในตำบลนั้นเขาไม่เคยพบการทักทายที่อบอุ่นด้วยไมตรีจิตจากใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและกราดไปด้วยความเอื้ออารีอย่างจริงจังชานุไม่เข้าใจจนนิดเดียวว่ามันเกิดจากอะไรแต่ชั่วขณะหนึ่งที่ความปิติได้แผ่ซ่านไปด้วยความครุ่นคิดอยู่นี้ความสำนึกประการหนึ่งก็ได้แวบขึ้นอย่างกระทันหันชายหนุ่มหันมาอย่างรวดเร็วประจันหน้ากับหญิงสาวซึ่งยังคงยืนอยู่ใกล้ๆภายหลังที่ส่งจดหมายนั้นให้เพียงพรหญิงสาวเลิกคิ้วยิ้มละไมก่อนที่จะถามเขาว่าคะดิฉันคิดว่าคงจะเป็นข่าวดี
ชายหนุ่มรวบมือเธอทั้งคู่มาบีบไว้อย่างระงับความรู้สึกไม่อยู่ถ้าคุณหมายถึงข้อความในจดหมายนั้นละก็ถูกละเขาเชิญผมไปพูดเรื่องลัทธิการสอนอนุบาลแบบมอนเทสซอรี่ในวันครบรอบปีที่5ของสมาคมของเราแต่ช่างเถอะผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับคุณถึงเรื่องนั้นหญิงสาวหน้าแดงกำเธอชักมือออกมาจากการเกาะกุมของเขาอย่างกระดากกระเดืองแล้วก็หลบสายตาทำไมคะดิฉันคิดว่ามันเป็นข่าวใหญ่ที่หมายถึงวินาทีแรกของการก้าวหน้าและสถาพรของโรงเรียนอนุบาลของคุณซึ่งน่าจะพูดถึงมากกว่าเรื่องอื่นช่างเถอะเดี๋ยวนี้อนุญาตให้ผมถามคุณก่อนว่าความเปลี่ยนแปลงทุกแห่งเกิดขึ้นเพราะคุณเหรอเพียงพอเหลือบตาขึ้นมองคุณชานุหมายถึงอะไรคะนายทัศน์ครูประชาบาลเศรษฐีใหญ่และการเชิญของคหบดีในตำบลคราวนี้ดวงตาดำสนิทคู่นั้นเบือนออกไปจากเขาอย่างช้าๆแล้วคุณชานุคิดว่าอย่างไรล่ะคะผมคิดว่าชายหนุ่มก้าวเข้าไปจนเกือบชิดร่างของหญิงสาวเขาจ้องใบหน้าของเธอเขม่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดจากความเอื้ออารีของเพื่อนที่น่ารักของผมคนนี้ยังงั้นหรือคะอาจจะไม่ใช่กระมังแต่ลุงผิวแน่ค่ะคือคนสำคัญใครหรอครับลุงผิวน่ะก็ผู้ที่ทราบเหตุการณ์ดีถึงการคดโกงของผู้กรอกบัญชีแห่งองค์การสหกรณ์ขายข้าวในตำบลนี้ซึ่งกลับผลกำไรที่งอกงามเหลือเกินในปีนั้นให้กลับกลายเป็นขาดทุนอย่างย่อยยับเมื่อวันชำระบัญชีเพื่อปันผลกำไรระหว่างสมาชิกแล้วก็โยนความรับบาปนั่นให้แก่คุณพ่อของคุณนั่นอย่างไรคะแล้วทำไมแกไม่พูดขึ้นขนาดนั้นล่ะก็อิทธิพลนะสิคะลุงผิวไม่กล้าพูดอะไรเลยในขณะนั้นเพราะสิ่งนี้กระทั่งคนคดโกงที่ทรงอิทธิพลนั้นถูกย้ายไปแล้วเช่นขณะนี้ลุงผิวมีส่วนมากเหลือเกินค่ะที่ช่วยให้คนในตำบลนี้เข้าใจคุณพ่อของคุณได้ดีขึ้นและทั้งตัวคุณเองลุงผิวแกเป็นคนที่ไม่เคยพูดเลื่อนเปื้อนและทุกคนก็ทราบดีว่าแกหมายความตามที่แกพูดนั้นทุกๆประโยคที่หลุดออกไปจากปากของแกชั่วอึดใจที่ชานุเบือนหน้าออกไปจับตาอยู่กับทิวเขาซึ่งถูกกลุ่มหมอกบังเอาไว้จนเห็นสลัวเหมือนกับสีเทาของฟ้าขณะนั้นก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้นทำไมคุณเพียงพรจึงทราบว่าลุงผิวรู้เรื่องนี้แล้ววิ่งเต้นจนกระทั่งใครๆได้รู้ความจริงจากปากของแกเองล่ะทุกคนย่อมจะได้ทราบในสิ่งต่างๆเสมอไปไม่ใช่หรือคะหากเขาจะเอาใจใส่แล้วก็สนใจในเรื่องนั้นอย่างจริงจังสักหน่อยเพียงพรอะไรนะที่ทำให้ชีวิตของผมได้รับความใยดีจากคุณอย่างมากมายถึงเพียงนี้เขารวบมือหญิงสาวและบีบแน่นอย่างไม่ยอมปล่อยในขณะที่อีกฝ่ายพยายามชักมือกลับก็ชีวิตของคุณชานุไม่มีความหมายสำคัญมากอย่างไรดอกหรือคะสำหรับเด็กทุกคนในตำบลนี้เท่านั้นเองเหรอแล้วก็ยังต่อชื่อเสียงของตำบลนี้อีกอย่างไรล่ะคะที่จะได้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลมอนเทสซอรีเป็นปึกแผ่นก่อนตำบลใดเท่านั้นเองเหรอครับบางทีชีวิตนั้นจะมีความสำคัญต่อครูเล็กๆคนหนึ่งในโรงเรียนนี้ซึ่งคุณอุตส่าห์เรียกเขาว่าเพื่อนที่น่ารักนั้นด้วยกระมังคะเกือบไม่ทันจบประโยคที่เพียงพรรู้สึกว่า
เธอถูกรั้งบั้นเอวเข้าไปจนชิดร่างอันแข็งแรงนั้นและริมฝีปากถูกประทับอย่างหนักหน่วงไปชั่วขณะหนึ่งเต็มๆเมื่อเธอลืมตาขึ้นจากรสสัมผัสอันนุ่มนวลเธอก็พบดวงตาสีน้ำตาลเข้มซึ่งมีประกายปิติและตื่นเต้นคู่นั้นอยู่ชิดกับหน้าผากอันผุดผาดของเธอกระทั่งรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนเผานั้นได้ถนัดเพียงพรคุณจะทราบไหมนะว่าความภาคภูมิและความปิติของใครคนหนึ่งมีมากมายปานใดขณะที่เขาได้ทราบว่าชีวิตของเขานั้นมีความสำคัญต่อผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวยและน่ารักเช่นคุณนี้ชีวิตทั้งชีวิตของผมเป็นของคุณจำไว้ด้วยที่รักผมไม่ลืมจนนิดเดียวว่าความหวังเกียรติยศและความสุขทั้งหมดนี้คุณเป็นคนเดียวที่บันดาลให้กลับมาเป็นของผมได้อีกครั้งหนึ่งทั้งที่ผมได้ทอดอะไรต่อมันเสียแล้วคุณจะเกลียดหน้าผมไหมนะหากจะขออนุญาตรักคุณเช่นนี้ต่อไปตลอดชีวิตที่รักตอบผมสิเห็นจะไม่ต้องตอบก็คงจะได้นะคะหากคุณชานุจะได้ทราบเดี๋ยวนี้ว่าดิฉันก็รักคุณมากเหลือเกินหญิงสาวผู้หนึ่งเงยหน้าขึ้นจากพวงหรีดดอกไม้แห้งซึ่งพิงอยู่กับแท่นปูนรูปสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างยาวเท่ากับร่างของมนุษย์พวงนั้นแล้วก็อุทานอย่างตื่นเต้นอุ๊ยแหมสวยเหลือเกินนะคะทัศสีมันสดคล้ายกับดอกไม้ที่เพิ่งเด็ดมาจากกิ่งแล้วก็ยังชุ่มด้วยเกล็ดน้ำค้างอย่างนั้นล่ะจากเพียงพรอินทิรานันเจ้าของชื่อเพราะซะด้วยสิแหมอยากทราบจริงๆศพที่นอนอยู่ใต้แท่นหินนี่เป็นใครกันคะทัศชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างเธอยิ้มเศร้าครูชานุราชดนัยครูคนแรกที่นำการสอนอนุบาลแบบมอนเทสซอรี่ซึ่งเขาไปเรียนจากญี่ปุ่นมาเผยแพร่ในตำบลนี้และเจริญเป็นปึกแผ่นอยู่จนทุกวันนี้เขาตอบพร้อมกับรั้งแขนหญิงสาวเบาๆให้เดินออกไปจากที่นั่นแล้วก็พูดต่อด้วยเสียงที่ค่อนข้างสลดใจทุกๆปลายฤดูหนาวเราได้พบรีดดอกไม้แห้งที่สวยสดแบบนี้วางอยู่ที่นี่เสมอมา3ปีแล้วเธอทราบไหมวันนิดหรือพวงหรีดนี้ส่งมาแต่ไกลจากกรุงเทพหรือคะเขาเคยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทัศทราบไหมเพียงพรเคยเป็นครูอนุบาลของชานุเท่านั้นหรอจะอย่างไรไม่ทราบนะเขาตอบอย่างสบายใจในขณะที่กลิ่นเยือกเย็นของดอกกาลาเกตปลิวมาจากที่ใดที่หนึ่งในบริเวณวัดและมันทำให้บรรยากาศรอบๆตัวเต็มไปด้วยความวังเวงแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยดูเหมือนวันที่ครูชานุตายจะเป็นวันแต่งงานของเพียงพรและคู่มั่นของเธอเส้นเลือดในสมองแตกหมอบอกอย่างนั้นน่ะแววตาของหญิงสาวเต็มไปด้วยความครุ่นคิดแล้วคุณชานนูนี่เคยทราบมาก่อนไหมคะว่าคุณเพียงพรเนี่ยมีคู่มั่นมาก่อนอย่าว่าแต่ครูชานุเลยแม้แต่คุณเพียงพรเนี่ยก็ยังไม่เคยทราบผู้ใหญ่เขาจัดกันมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้ท้องฟ้าเริ่มถูกระบายด้วยความมืดเหนือทิวเขาสูงปรากฏดวงดาว 2-3 ดวง
แสงของมันเขียวและวอมแวมคล้ายตะเกียงของพ่อมดในเทพนิยายของกริมลมหนาวเริ่มพัดและพัดจัดขึ้นขณะที่ความมืดได้ทวีขึ้นหญิงสาวกระชับผ้าพันคอของเธอให้แน่นขึ้นขณะที่เอ่ยเบาๆท่ามกลางเสียงคร่ำครวญของสายลมนิดอยากรู้เสียจริงๆว่าในระหว่างสองชีวิตที่ผูกพันกันด้วยป่านสีทองอย่างที่เรียกกันว่าความรักนั้นเมื่อชีวิตหนึ่งจบลงด้วยหน้าที่อีกชีวิตหนึ่งจะจบลงด้วยน้ำตาเช่นนี้เสมอไปหรืออย่างไรนะชายหนุ่มเหลียวมองแท่นหินซึ่งขาวพร่าอยู่นั้นแวบหนึ่งก่อนที่จะบีบมือคนรักแน่นแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างเศร้าสลดผิมครั้งแรกในเรื่องรมรายสัปดาห์ปีที่1ฉบับที่121ประจำวันที่8มกราคม2493จากประวัติของเฟเดริกเฟรเบลในหนังสือวิชาครูของหม่อมหลวงมานิตชุมสายห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในที่สุดก็จบลงด้วยความเศร้าสมกับชื่อเรื่องนะคะจบลงด้วยความเศร้าครับพี่เรื่องนี้ก็คาดเดาไม่ยากเท่าไหร่ใช่ครับคิดว่าจะต้องประมาณนี้ล่ะรันทดไม่สมหวังแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับแต่เหมือนกับว่าผู้เขียนนี่ต้องการจะนำเสนอชีวิตของเฟเดริกฟรอเบลนะผ่านเรื่องราวของผ่านเรื่องราวของคุณเนี่ยคุณชานุเนี่ยครับสำหรับเรื่องต่อไปนะคะโหอันนี้นี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ล้ำค่ะธาตุอารมณ์นะคะธาตุอารมณ์โอ้โหชื่อก็ดูแรงนะพี่แรงค่ะเรื่องนี้แรงบอกเลยคิดถึงสันทัตยานมืดเลยก็เป็นไปในแนวนั้นๆล่ะอยากรู้ซะแล้วว่ามันจะธาตุอารมณ์ขนาดไหนเรื่องนี้นี่ไม่ยาวมากนักนะคะครับเป็นเรื่องสั้นๆสั้นจริงๆค่ะแต่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องตั้งอกตั้งใจฟังเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะพลาดความหมายพลาดเนื้อหาแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจฟังเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเรื่องนี้นี่จัดว่าแรงแรงทีเดียวครับอุตากรนี่เขียนหลายแนวนะคะแล้วก็มักจะกระชากอารมณ์ความรู้สึกของเราพอกำลังดื่มด่ำกับความเศร้าก็ดึงมาแล้วก็เหวี่ยงเราไปกับอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนอย่างอารมณ์ที่คุณกำลังจะได้พบต่อไปนี้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องธาตุอารมณ์นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดหลังไมค์ของเราครับซึ่งมีหลายอารมณ์มีหลายอารมณ์มีหลายเรื่องครับพี่ค่ะแล้วก็หลายช่องทางด้วยทั้งทางเว็บไซต์ครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast แอปพลิเคชัน podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ Podbeanแล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับ YouTube นี้อัพทุก6โมงเช้านะคะครับผมตื่นมาเจอตอนใหม่ๆรออยู่เลยค่ะเหมือนเป็นอาหารเช้าเลยนะคะก็จะเป็นตอนที่ออกอากาศไปแล้วระยะหนึ่งแล้วก็เอามาอัพขึ้น YouTube ให้คุณได้ฟังง่ายๆแล้วก็สำหรับท่านที่ฟังผ่าน YouTube ก็สามารถเข้ามาที่สาขาใหญ่ของเราได้นะคะได้ครับผมคลังหลักคลังแสงคือบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะอยู่ลึกนะเวลาที่เลือกฟังเรื่องต่างๆในเว็บไซต์ไทย PBS Podcast คุณผู้ฟังอาจจะแบบค่อยๆไล่ขึ้นมาครับขุดค่อยๆขุดค่อยๆขุดไปมีเรื่องเยอะมาก
หรือว่าถ้ารู้เรื่องที่เราเคยอ่านก็พิมพ์ไปในเซิร์ชค้นหาได้เลยครับมีหลากหลายวิธีแล้วถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะครับผมแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์เราก็ยังคงรอนะคะในการที่จะได้ฟังหนังสือหรือว่าข้อความย่อหน้าเรื่องที่คุณชื่นชอบและประทับใจค่ะส่งมาได้เลยส่งมาได้เลยครับผมย้ำอีเมลกันอีกรอบนะครับ jitrinm@thaipbs.or.th ครับผมแล้วก็อย่าลืมแนบรูปถ่ายของผู้อ่านกับหนังสือที่อ่านด้วยนะครับพร้อมเขียนบรรยายมาเล็กน้อยว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านรอฟังค่ะครับผมก็สามารถอัดกับมือถือได้เลยนะคะใช่แล้วไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยก็อาจจะเลือกที่เงียบๆสักที่หนึ่งอันนี้แนะนำนะคะห้องนอนเนี่ยเวิร์กห้องนอนบนเตียงยังได้เลยนะคะใช่ครับที่มันมีข้าวของมีผ้ามีหนังสือมันจะได้ช่วยดูดซับเสียงหรือคลุมโปงก็ได้นะครับก็ได้นะคะหรืออีกที่หนึ่งค่ะในรถค่ะครับในรถนี่ก็ได้นะคะแต่เราระวังเสียงแอร์เท่านั้นเองก็ลองเลือกมาสักที่หนึ่งแล้วก็อัดแล้วก็ส่งมาให้กับเรานะคะครับมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าพับค่ะของไทย PBS มอบเป็นของรางวัล นะคะอย่างดีเลยจำนวน9รางวัล นะครับพี่ค่ะส่งมาได้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะครับกับเรื่องธาตุอารมณ์ค่ะของออุดากรทานก้าวลงจากรถยนต์ตอนเดียวของเขาอย่างหงุดหงิดชายหนุ่มเปิดประตูรถค่อนข้างแรงอย่างกับว่าโทสะของเขาจะเบาบางลงไปได้ด้วยการกระทำเช่นนั้นลุงแจมอาการรีบเร่งและนอบน้อมพร้อมด้วยแววตากตัญญูที่เต็มไปด้วยคำถามอย่างเงียบๆของชายชราผู้นั้นขณะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาคลายความเครียดบนใบหน้าของทานไปได้เล็กน้อยลุงแจมเช็ดรถให้หน่อยสิไอ้เจ้าทัดมันพาขั้วไปถึงเมืองนนฝุ่นเปรอะไปหมดเลยบอกเราว่าจะไปธุระที่บางซื่อปล่อยให้คอยแก้วอยู่ที่บ้านจนค่ำเฮ้ยระยำแท้ๆพูดแล้วก็ก้าวออกไปจากบริเวณโรงรถเลาะขอบสนามไปบนถนนโรยกรวดเล็กๆท่ามกลางแสงอ่อนของดวงจันทร์ซึ่งขณะนั้นขาวโพลนราวกับริบบิ้นสีเงินที่ทาบอยู่กับพรมกำมะหยี่สีเขียวท่านอดคิดไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งที่ความหงุดหงิดและโทสะของตนได้เบาบางลงไปเช่นนี้มันจะหมายถึงความสม่ำเสมอของจิตใจอย่างคงทนต่อชั่วระยะคืนนี้คืนเดียวก็พอเช่นนั้นหรือเปล่าหากว่าเมื่อก้าวบันไดบ้านขึ้นไปจะได้พบกับภาพของบัญชรที่รุงรังยังกับยายแก่นั่งหลังขดหลังแข็งอยู่กับหนังสือศาสนาและปรัชญาบ้าๆอะไรของหล่อนซึ่งเป็น reference สำหรับจะเขียนหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งอย่างที่หล่อนบอกบัญชรผู้ซึ่งอย่างดีก็คงจะเหลือบตาขึ้นแล้วก็ยิ้มกับเขาแวบหนึ่งกลับแล้วเหรอคะทานแล้วก็ก้มหน้าก้มตาต่อไปกับหนังสือหนาปึกพบกับอาหารที่จัดเทียบตรงเวลาเป๋งซึ่งแน่ละเมื่อเขากลับมาผิดเวลาเช่นนี้มันก็เย็นชืดไปหมดแล้วและพบกับอะไรต่ออะไรที่สร้างขึ้นเฉพาะการในขณะที่นายผู้หญิงของบ้านกำลังจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งซึ่งทานเห็นแล้วอยากจะตะโกนว่าเฮ้ยบ้าบ้าบ้าเหลือเกิน
อย่างที่เขาได้พบซ้ำซากมาแล้วทุกวี่ทุกวันทานได้พบคำตอบด้วยตัวเองเพียงแต่ก้าวขึ้นบันไดเดินเลี้ยวไปตามเฉลียงซึ่งครึ้มไปได้วยเงาของซุ้มกระดังงาและพบภาพของหญิงสาวในสิ้นไหมดำตีนทองยาวจรดข้อเท้าเสื้อสีเหลืองนวลเปลือยแขนผ่องและบางจนเกือบเข้าใจได้ว่าเจ้าของสวมเพื่อตั้งใจจะอวดสวดทรงของตนโดยเฉพาะผู้เมื่อมองไปข้างหน้าในเงาสลัวนั้นคล้ายฝันบัญชรีท่านพึมพำออกมาและชะงักในช่วงวินาทีนั้นเขาบอกตัวเองว่าไม่จำเป็นจะต้องหวั่นเกรงอารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไปมันไม่อาจจะตามมารบกวนได้อีกแล้วเพราะอย่างน้อยในบ้านของเขาก็ยังมีบัญชรีผู้เต็มไปด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของหญิงสาวพร้อมบริบูรณ์อีกผู้หนึ่งบัญชรีผู้ซึ่งชอบโอบเซเอลพี่สาวของหล่อนไว้แล้วก็ถามว่าพี่ทานดูสิคะว่าหนูผิดกับพี่บัญชรตรงไหนบ้างนอกจากปานแดงบนหลังมือนี้แน่ละเขาต้องหาไม่พบเพราะว่าเธอเป็นลูกแฝดบัญชรผู้ยิ้มหวานหลบตาหน้าแดงไปด้วยความรู้สึกหากเขาจะจ้องมองเอานานๆและบัญชรีผู้ซึ่งเขานึกเสมอว่าหล่อนจะทำอย่างไรหากเขาจะรั้งบั้นเอวของหล่อนเข้ามาแล้วก็จูบริมฝีปากที่อวบอิ่มนั้นแล้วแกล้งพึมพำริมฝีปากของเธอหวานเหลือเกินบัญชรีชีพจรของทานเต้นถี่ขึ้นเขารู้ตัวว่าความรู้สึกเช่นนั้นกำลังจะเกิดขึ้นอีกเพียงแต่ว่ามันจะรุนแรงกว่าทุกครั้งมันอาจจะเป็นเพราะพิษเหล้าซึ่งเขาจิบฆ่าเวลารอคอยทัดที่วิ่งพร่านอยู่ในสายเลือดมันอาจจะเป็นเพราะสัญชาตญาณอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ชายหนุ่มคิดว่าริมฝีปากที่ซีดและปราศจากรสของบัญชรเป็นเหตุผลที่อยู่เหนือเหตุผลใดทั้งสิ้นที่อธิบายว่าทำไมเขาจึงยืนจ้องภาพนั้นอย่างหิวกระหายเช่นนี้เจ้าของภาพที่งดงามนั้นไหวอิริยาบถครั้งหนึ่งทานต้องกลั้นใจภายในเสื้อสีเหลืองนวลบางตัวนั้นเขาเห็นส่วนที่ไหวระริกได้ชัดเจนเหลือเกินและด้วยการเคลื่อนไหวนั่นเองใยไหมแห่งการเหนี่ยวรั้งสติของทานก็ขาดสะบั้นลงเขาก้าวเข้าไปชิดร่างของหล่อนอย่างลืมตัวเขารั้งไหล่ข้างหนึ่งของหล่อนให้เบือนมาแล้วก็เบียดร่างของตนเข้าไปจนทุกส่วนของร่างกายแนบสนิทกันในเงาสลัวเช่นนั้นทานคิดว่าเขาได้ยินเสียงอุทานค่อยๆของเธอครั้งหนึ่งแต่วินาทีต่อมาขณะที่เขากดปากลงไปบนปากอันอวบอิ่มของหล่อนอย่างเร่าร้อนเสียงนั้นก็กลืนหายไปหล่อนโอบคอเขาด้วยแขนที่เปล่าเปลือยและด้วยดวงตาหรี่คล้ายเคลิ้มฝันเท่านั้นเองบัญชรีก็ไม่แตกต่างจากหญิงสาวอื่นๆแต่อย่างไรหญิงสาวสมัยนี้ผู้ซึ่งตกเป็นทาสของอารมณ์และสิ่งแวดล้อมเสมอฐานยิ้มเยาะแต่ก่อนที่เขาจะได้ถอนริมฝีปากนั้นขึ้นและซุกซ่อนต่อไปอีกอย่างที่เขาหวังไว้เขาก็ต้องผละออกจากร่างนั้นอย่างเสียดายเมื่อเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งย่ำทีๆขึ้นบันไดบ้านและก่อนที่จะเห็นตัวเสียงก็ดังขึ้นมาก่อนพี่บัญชรคอยหนูนานหรือเปล่าคะท่านยืนตัวแข็ง
ขณะผู้ซึ่งเขาจูบยังดูดดื่มเมื่อครู่โอบมือรอบสะเอวเขาอีกใช้ให้ยายบัญชรีไปซื้อหนังสือค่ะเธอยิ้มทั้งที่หน้ายังไม่หายแดงแล้วก็พูดต่อไปด้วยเสียงกระซิบว่าตานึกยังไงเหรอคะมาเงียบๆยินดีกับเมียของเธอที่เขียนหนังสือจบแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะทานหลบตาหล่อนเขาพึมพำอย่างพิศวงริมฝีปากของเธอหวานเหลือเกินบัญชรพิมพ์ครั้งแรกในเริงรมรายสัปดาห์ปีที่3ฉบับที่126ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2493และนั่นก็คือเรื่องธาตุอารมณ์นะคะเรื่องสั้นสั้นจริงๆค่ะเรื่องนี้ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เศร้าหมองเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะคะแต่ก็สมชื่อนะครับพี่ธาตุอารมณ์ก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแม้ว่ามันจะไม่ได้เอ็นจริงๆนะคะเป็นเพียงแค่ชั่วขณะแล้วก็ระยะเวลาหนึ่งครับสรุปว่าจูบผิดคนถูกต้องแล้วก็เป็นการผิดที่โอเคนะถ้าไม่อย่างนั้นนี่เดือดร้อนแน่เหมือนจะจงใจถือได้ว่าเป็นการผิดพลาดที่ดีมากๆครับนี่คือเรื่องสั้นของอวิดากรนะคะในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดชั่วชีวิตของอ.อุดากรที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะก็มีอีกเล่มหนึ่งที่เราใช้อ่านให้คุณได้ฟังในช่วงแรกก็คือ The Cross เป็นรวมเรื่องสั้นของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะมีอยู่2ที่ที่จัดพิมพ์เรื่องของอ.อุดากรตอนนี้ค่ะครับก็ยังคงหาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเสนอแนะเรื่องใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะเสนอแนะมาได้รวมไปถึงแนะนำติชมรายการนะคะหรือว่าอยากจะทักทายพูดคุยกันค่ะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาที่เพจของดิฉันเองรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นเลยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแจ้งผลการรับฟังบอกมาสักนิดนึงนะคะว่าฟังจากช่องทางไหนนะคะครับผมค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันนี่มันก็มีหลายแอปเหลือเกินเราก็อยากรู้ว่าคุณฟังจากแอปไหนอย่างไรนะคะตอนนี้นี่เราน่าจะเหลืออีกไม่กี่ตอนนะคะคุณจิตรินครับผมตอนนี้หลังๆในเล่มนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราอ่านไปนอนตึกกรอสหมดแล้วนะครับพี่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าดูแล้วนี่น่าจะเหลืออีกประมาณไม่กี่เรื่องมั้งครับทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังมี21เรื่องนะคะ21เรื่องก็ค่อยๆไล่เรียงไปจะว่าไปนะคะเรื่องของอ.อุดากรก็ไม่ได้โหดหมดทุกเรื่องนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะโหดค่ะเหลือเพียงแค่บางส่วนอาจจะประมาณสัก 10% หรือไม่ก็ 20% ที่จะให้อารมณ์แบบพอจบแล้วเรายิ้มยิ้มได้บ้างนะครับก็ยังดีที่ไม่ได้หดหู่ไปทุกเรื่องส่วนใหญ่ก็จะออกแนวอ่านแล้วก็อึ้งๆไปทำนองนั้นอยากฟังแนวไหนอย่างไรอีกก็เสนอมาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมสำหรับกิจกรรมที่ชวนคุณอ่านหนังสืออ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับผมค่ะยังคงส่งเข้ามาได้มีความเห็นอะไรใหม่ๆใน YouTube บ้างไหมคะคุณจิตรินตอนนี้ก
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการให้กำลังใจมากันหลายๆคนครับแล้วก็เป็นคุณผู้ฟังท่านเดิมๆนะครับคุณกล้าคุณปูพิสคุณชัยพรแล้วก็คุณอิสรภาพนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันมานะครับค่ะเรียกว่าเป็นแฟนประจำที่ติดตามประจำทาง YouTube ทาง YouTube นะคะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็โปรดติดตามค่ะครับผมกับเรื่องสั้นของออุดากรวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ